คุณผู้ชมครับมาดูตัวเลขการจ้างงานที่ออสเตรเลียกันบ้างหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่2ไปหลายจุดสำคัญทั่วโลกหรือว่า second wave นี่แหละนะครับมีตัวเลขการจ้างงานที่มีนัยสำคัญจากสำนักง,งานสถิติแห่งชาติของออสเตรเลียปรากฏว่าช่วงที่ผ่านมาการจ้างงานในออสเตรเลียก็ซุดลงไปไม่น้อยนะครับ ถ้าไปไล่เรียงกันดูจากข้อมูลของสำนักงานสถิติออสเตรเลียการจ้างงานช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงกลางเดือนกรกฎาคมลดลง1.1%โดยเฉพาะในรัฐวิกตอเรียอัตราการจ้างงานลดลง2.2%เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ระลอกที่2ตัวเลขการจ้างงานนี้เปิดเผยออกเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เกิด second wave ขึ้นมานักเศรษฐศาสตร์หลายคนก็ประเมินว่าน่าจะมีการปลด พนักงานเลิกจ้างในช่วงอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้านับจากนี้ข้อมูลนี้ก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ที่ว่าการฟื้นตัวของตลาดแรงงานน่าจะชะลอตัวลงและการจ้างงานในออสเตรเลียจะติดลบใน ปีนี้และที่สําคัญนะครับอาจ,จะใะ้เห็นแล,ะละ้วล่ะในเดือนสิงหาคมที่กํำลังจะถึงช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาออสเตรเลียมีการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นบ้างจากการที่รัฐบาลจัดการกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เริ่มกับมาเปิดเมืองผลักดันเศรษฐ,ฐกิจอีกครั้งหนึ่งชดเชยการว่างงานที่หดตัว35%ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกแรก ข้อมูลจากทางการของออสเตรเลียบอกว่ามีการจ้างงาน12ล้าน3แสนตำแหน่งในเดือนมิถุนายนแต่ตัวเลขนี้ก็ถือว่าลดลงนะครับจาก13ล้านตำแหน่งในเดือนมีนาคมก่อนที่จะเจอกับมาตรการล็อกดาวน์ปิดเมืองส่วนอัตราการว่างงานถ้าไปเทียบกันดูครับพฤษภาคมว่างงาน7.1%แต่มิถุนายนว่างงาน7.4%เพิ่มขึ้นนะครับถ้าไปเทียบ ช่วงเดียวกันก่อนหน้านี้ก็ยังทรงตัวอยู่ที่5.2แม้ว่าออสเตรเลียและก็ประเทศที่ไม่ไกลกันนักอย่างนิวซีแลนด์จะได้รับคำชื่นชมเรื่องการจัดการโควิด -19 แต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ได้กลับมาได้เหมือนเดิมแบบ100%นะครับกระทบแน่หลักกับการจ้างงานไม่แค่ไม่เพียงแต่ออสเตรเลียนะครับแต่หลายจุดสำคัญทั่วโลกด้วยครับคุณศิรัยาครับใช่แล้วค่ะซึ่งเราก็ต้องเกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะ ขอบคุณที่ติดตามที t ็นช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่ายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะส่วนใครอยากติดตามรายการแบบสดๆนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook p n n Live เลยคะ่ะหรือว่าตามช่องทางที่คุณผู้ชมสะดวกนะคะเราขึ้นลิ้นไว้ให้ใต้วิดีโอนี้แล้วค่ะ